โฆษกพท.ขอให้ติดตามแถลงนโยบายจะเห็นนายกรัฐมนตรีมีความเป็นผู้นำให้เกียรติทีมการเมืองวันที่8กันยายน2567 14:18 น.โฆษกพท.ขอให้ติดตามการแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการจะเห็นนายกรัฐมนตรีมีภาวะความเป็นผู้นำสูงให้เกียรติทีมเมื่อวันที่8กันยายนนายดนุพรปุณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีนำโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีและเริ่มทำงานทันทีด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรีพิเศษเพื่อสรุปนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเป็นข้อพิสูจน์แรกว่านายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อให้ตัวนโยบายที่ยังอยู่ระหว่างทางสานต่อจะถูกพัฒนาให้ดีกว่าเดิมและต้องสำเร็จภายใน3ปีที่เป็นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกวินาทีอย่างมีค่าและยังมีภาวะความเป็นผู้นำสูงผ่านการตัดสินใจด้านนโยบายที่จะบรรจุลงเล่มด้วยการให้เกียรติทีมร่วมกันดำเนินงานในรายละเอียดก่อนและยังมีการกำหนดตัวชี้วัดการทำงานด้วยการสรุปผลการทำงานของแต่ละกระทรวงภายใน3เดือนสะท้อนว่านายกรัฐมนตรีได้นำเอาวิธีการและประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามผลงานของแต่ละกระทรวงได้อย่างชัดเจนเป็นหนึ่งในวิธีการตรวจสอบและสมดุลเช็คแอนด์บาลานซ์อีกทางหนึ่งด้วยนายดนุพรกล่าวต่อว่าส่วนข้อวิพากษ์วิจารณ์ในเล่มนโยบายที่ปรากฏในสื่อในขณะนี้เป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นทั่วไปแต่ขอให้ติดตามการนำเสนอนโยบายต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการในวันที่ 12-13 กันยายนนี้จะดีกว่าBRIC Superbike ปิดฉากสุดมันสแตมฟอร์มโหดเบิร์นชัยส่งท้ายฤดูกาลกีฬาวันที่8กันยายน2567 19:12 น.สุดยอดการแข่งขัน Superbike เบอร์หนึ่งของไทยแพลน B Media BRIC Superbike Championship 2024รูดม่านปิดฉากเรียบร้อยแล้วหลังดวลเรสสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่8กันยายน2567โดยสแตมอภิวัตรวงธนานนท์อดีตนักบิดเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพจากยามาฮ่า TNPTTT Lubricants เหมาชัย2เรสส่งท้ายปีขณะบอลจากกริดแสวงสวัสดิ์จาก East NJTPTT Lubricants Racing Teamพังงาดคว้าแชมป์ประจำปีในรุ่นใหญ่เฉือนคู่แข่งเพียงหนึ่งแต้มหลังผ่านฤดูกาลสุดเข้มข้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการแพลน B Media BRIC Superbike Championship 2024 สนามสุดท้ายดวลความเร็วเรสสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่8กันยายนเพื่อชิงแชมป์ประจำปีทุกรุ่นของฤดูกาลนี้ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การลุ้นแชมป์ประจำปีในรุ่นใหญ่อย่างซูเปอร์ไบค์ 1000cc ซึ่งเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างบอลจากกริดแสวงสวัสดิ์จ่าฝูงจาก East NJTPTT Lubricants Racing Team และสแตมอภิวัตรวงธนานนท์อดีตนักบิดเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพจากยามาฮ่า TNPTT Lubricants ที่เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บโดยทำให้เขาพลาดการเก็บคะแนนในสนาม3เกมเรสนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของสแตมอภิวัตรที่ออกนำจากตำแหน่งโพและบิดเข้าป้ายเป็นคันแรกแบบม้วนเดียวจบด้วยเวลา 19:31.410 วินาทีตามด้วย CK![
ชัยวิชิตนิจสกุลจากคอมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ตามหลัง 3.198 วินาทีส่วนอันดับ3เป็นของบอลจากกรีฑาตามหลัง 8.092 วินาทีแต่ก็เพียงพอให้เขาผงาดคว้าแชมป์ประจำปีไปครองอย่างยิ่งใหญ่โดยมี101คะแนนเฉือนรองแชมป์อย่างสแตมอภิวัฒน์เพียง1แต้มเท่านั้นด้านเบนเรซซิ่งอริทัชวรโรจน์เจริญเดชนักบิดชื่อดังเข้าป้ายในอันดับ3ของคลาส SB2 คว้ารองแชมป์ประจำปีไปครองผลการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์สต็อก 1000cc ปรากฏว่านักบิดจอมเก่าอย่างอปิตบุตรจากคอมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์พลิกขึ้นมาคว้าชัยชนะด้วยเวลา20นาที 5.615 วินาทีทิ้งห่างอันดับ2 อย่างนาทีทานทองโคตรจากยามาฮ่า TNPPTT Lubricants อันดับ2ถึง 6.827 วินาทีส่วนอันดับ3ได้แก่ตะวันตั้งจิตเจริญกุลจาก TK Honda Idemitsu ศรีนคร IRCDID Alpine Star Direct ทีมตามหลังถึง 31.652 วินาทีโดยแชมป์ประจำปีในรุ่นนี้ตกเป็นของนาทีทานที่กวาดไปทั้งสิ้น108คะแนนจากการคว้าชัยมากถึง3ครั้งจาก5เรสส่วนผลการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ต่อศักดิ์นวลสายจากยามาฮ่า TNPPTT Lubricants ที่ออกสตาร์ทจากโพนำม้วนจบด้วยเวลา20นาที 21.825 วินาทีตามด้วยอันดับ2และ3อย่างโกยุนาคากาวะนักบิดญี่ปุ่นและวัชรินทร์ทับทิมอ่อนคู่หูจาก EastNJTPTT Lubricants Racing ทีมตามหลังผู้ชนะคนละ 4.786 วินาทีและ 5.077 วินาทีโดยแชมป์ประจำปีตกเป็นของต่อศักดิ์นวลสายจากยามาฮ่า TNPPTT Lubricants จากผลงานร้อนแรงตลอดทั้งฤดูกาลกวาดไปทั้งสิ้น125คะแนนขณะที่ผลการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 400cc ฟองคณาทัศน์ใจมั่นจากไฮสปีดเรซซิ่งทีมเจ้าของโพขับเคี่ยวกันอย่างหนักกับเติ้ลธีรพงษ์หลุยบุญเปงดีกรีนักบิดระดับเอเชียจากสปีด800ยูซ่าปอเรซซิ่งเชียงใหม่ต้องมาตัดสินกันถึงโค้งสุดท้ายโดยเป็นคณาทัศน์ที่คว้าชัยชนะไปครองด้วยเวลา12นาที 35.502 วินาทีเฉือนธีรพงษ์อันดับ2เพียง 0.125 วินาทีเท่านั้นส่วนอันดับ3เป็นของฟิล์มปิยวัฒน์ประทุมยศจาก EastNJTPTT Lubricants Racing Team ตามหลังผู้ชนะเพียง 1.012 วินาทีโดยแชมป์ประจำปีในรุ่นนี้ตกเป็นของคณาทัศน์ที่ขึ้นโพเดียมแบบ 100%และคว้าชัยชนะไปมากถึง3เรสมี115คะแนนปิดท้ายด้วยรุ่งจูเนียร์อย่างสปอร์ตโปรดักชั่น 400cc ตำแหน่งหัวแถวเป็นการบ่อบทกันอย่างสุดมันของ3นักบิดอย่างห่วงเห่านักบิดไทยเปจากวาโวลีน SMS Racing Teamธีรนัยทัพทีมจากยามาฮ่าสมาร์ทสปอร์ต IRCDID และภูริทัศน์จันจาดจาก KL Power Guard Thailand VR Rap Racing ทีมทั้ง3คันต้องมาลุ้นกันถึงโค้งสุดท้ายและเป็นห่วงเห่าที่ชิงจังหวะยอดเยี่ยมคว้าชัยชนะไปครองด้วยเวลา13นาที 8.395 วินาทีเฉือนอันดับ2และ3อย่างธีรนัยและภูริทัศน์เพียง 0.011 วินาทีและ 0.137 วินาทีตามลำดับโดยแชมป์ประจำปีในคลาสจูเนียร์เป็นของภูริทัศน์จันจาดจาก KL Power Guard Thailand VR Rap Racing ทีมเก็บไปทั้งสิ้น95คะแนนส่วนในรุ่นสปอร์ตโปรดักชั่น 400cc แชมป์ประจำปีเป็นของสุทธิพจน์ พัชรีธรเก็บไปทั้งสิ้น72คะแนนทั้งนี้ศึกแพลน B Media BRIC Superbike Championship 2024ยืนยันเดินหน้ายกระดับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าโดยมีเป้าหมายในการเป็นรายการ2ล้อเบอร์1ของเอเชีย
และเป็นเวทีปั้นนักบิดไทยสู้การแข่งขันระดับสากลในอนาคต